อ๋อสวัสดีครับเชลซีครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันต่อครับกับชินคาเลียนอัลฟาเอ็กซ์นะครับโดยที่วันนี้ครับเราจะมาดูลูกเล่นหลักนะครับอย่างที่2ครับของอัลฟาเอ็กซ์กันนั่นก็คือนี่เลยครับการแปลงร่างเป็น X Mode นั่นเองนะครับซึ่งเป็นร่างที่แท้จริงของอัลฟาเอ็กซ์ครับที่เกิดจากการรวมร่างของรถไฟทั้งหมด5ขบวนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนกันสุดแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับกับอัลฟาเอ็กซ์ X Modeโอเคก่อนนี้เรารู้กันครับว่า Alpha X ส่วนนี้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยต้องใช้ตัวของ Alpha X ทุกส่วนนะครับที่เป็นของ Alpha Mode นะแล้วก็จะมีพาร์ทเพิ่มขึ้นมา3อันครับก็คือเป็นตู้รถไฟทั้งหมด3ขบวนนะ2ขบวนนี้จะเป็นขาซ้ายขวานะครับขบวนนี้จะเป็นในส่วนแขนแล้วก็แน่นอนครับส่วนของหมวกเนาะอีกอันนึงครับจะเป็นในส่วนของพาร์ทอันนี้ครับข้างหลังตรงนี้นะเราใช้แค่ตรงนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะยังไม่ใช้กันนะครับเพราะงั้นเก็บก่อนโอเคครับทีนี้วัตถุดิบในการรวมร่างเป็น Alpha X X Mode ของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยเชจิ X Mode โอเคก่อนอื่นครับเรามาที่ตัว Alpha X ก่อนครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องดึงอาวุธออกให้หมดก่อนนะครับชึบแบบนี้โดยที่จะมีอันหนึ่งคือตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับส่วนอาวุธ2ชิ้นนี้เนี่ยเราจะแปลงร่างยังไงเดี๋ยวมาชมกันเก็บไว้ก่อนโอเคครับตัว Alpha X ครับก่อนอื่นเลยต้องเก็บแขนให้คิดสภาพเหมือนกับตอนเราเอาชินคาเลียนครับไปรวมร่างกับด็อกเตอร์เยลโลสภาพครับจะออกมาประมาณนั้นเลยเนาะโอเคด้านหลังเสร็จปุ๊บทีนี้ข้างล่างครับอันนี้จะต่างนิดนึงก็คือจะต้องถอด2พาร์ทนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็พับตรงนี้เก็บขาเข้าไปนะครับส่วนเท้าชึบแบบนี้ปิดให้เรียบร้อยปิดชึบให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ดันอันนี้ลงเนาะจากนั้นก็ดันส่วนของขาขึ้นให้ตรงสีน้ำตาลสีดำๆตรงนี้หรือสีเทาเนอะให้มันลงมาข้างล่างพอดีเป๊ะเท่านี้การเตรียมของ Alpha X ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่งโอเคครับวางก่อนอย่าให้ล้มโอเคทีนี้ขั้นตอนถัดไปครับเราจะมาดูส่วนของพาร์ทนี้กันพาร์ทนี้ครับแยกออกเป็น2ส่วนชุบแล้วจะเห็นว่าจะมีมือ2อันใช่ไหมครับมือสีทองกับมือสีดำครับซึ่งแยกออกจากกันได้โดยที่มือสีดำวันนี้ครับเราจะไม่ใช้เราจะเก็บไปเลยชุบอีกข้างนึงครับแน่นอนเหมือนกันมือสีดำเก็บไปแล้วก็ส่วนนี้ครับให้ดันมือลงดันลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับส่วนสีทองมาตรงนี้แล้วก็พับเมื่อกี้ข้างหลังมันอยู่แบบนี้นะพับลงมาให้แน่นนะจากนั้นครับหมุนมือชึบให้ส่วนที่เป็นรูเนี่ยมาข้างหน้าแล้วก็กางจอยออกแบบนี้อีกข้างนึงครับทำเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมเก็บอันนี้เนาะหมุนเอามือฟึบแบบนี้เรียบร้อยนะครับแขน2ข้างนี่ถัดไปมาดูส่วนขากันดีกว่าส่วนขาครับคือพาร์ทนี้ซึ่งแปลงร่างเหมือนด็อกเตอร์เยลโลทุกอย่างเลยดึงออกปึ๊บง้างขาลงชึบง้างเข่าขึ้นแล้วก็ดันตรงนี้ออกสภาพนี้นะครับอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันจึ๊บดันออกยกขาขึ้นโอเคคราวนี้ชิ้นส่วนทั้งหมดของการรวมร่างเป็น Alpha XX mode ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะรวมร่างเพราะงั้นมันเริ่มกันเลยวิธีการรวมร่างนะครับอย่างแรกตัว Alpha X ครับเราจะนำพาร์ทที่ดึงมาเมื่อกี้นะครับมาประกบเข้าไปโดยที่ตรงนี้จะมีจอยส์อยู่เนอะเราจะใส่เข้าไปที่จอยส์ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยชึบแล้วก็กดลงมาโดยที่ตอนกดครับจอยส์นี้จะเข้ามาที่จอยส์ตรงนี้พอดีกดชึบเรียบร้อยอันนี้ตัวอาจจะขยับได้เนอะเพราะงั้นระวังด้วยโอเคเท่านี้เรียบร้อยส่วนนึงละทีนี้ถัดไปครับขาครับเราจะนำตรงนี้ครับใส่เข้าไปตรงนี้มันตอนรวมร่างเอากับดอกเตอร์เยลโล่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปชึบซึ่งข้อควรระวังคือตรงนี้ครับจะต้องเลื่อนตรงจอยต่อมาก่อนนะไม่งั้นมันจะติดเข้าไปใส่ไม่ได้เห็นปะครับใส่ข้างหนึ่งโอเคคราวนี้ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละตึ๊ดๆหลังจากนั้นครับเราขอจัดอะไรนิดนึงนะโอเคส่วนแขนครับก็คือเอาจอยตรงนี้ครับกับตรงนี้ใส่เข้าไปซึ่งตรงนี้จะเหมือนกับฮายาบุสะมาร์ค2เลยกับแบ็คชินคาเลียนออก้าเนอะที่ใส่เข้าไปแบบนี้ชึบโอเคตอนนี้คือจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหุ่นแล้วเนอะหลังจากนั้นครับพาร์ทนี้ครับจะมีจอยตรงนี้เนอะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเป็นลายอยู่แล้วจะหันลายตรงนี้ออกมาให้เราเห็นนะครับแล้วก็นำตรงนี้ครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้ใส่ทั้งสองข้างนะครับ
ดยที่ตัวเนี้ยครับเหมือนจะชื่อว่า X-Wing ซึ่งจะเป็นตัวรวมพลังให้กับ Alpha X นะแล้วก็ดันลงมาชึบชึบแบบนี้ส่วนสุดท้ายครับก็นำหน้ากากใส่เข้าไปชิ่งนะเท่านี้ครับก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยกับชินคาเลียน Alpha X X Mode นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นร่างพัฒนาร่างครับที่ดูอลังการแล้วก็เท่มากๆเลยกลายเป็นเหมือนกับหุ่นที่เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับคือเพิ่มพลังขึ้นจริงๆอย่างจังครับซึ่งร่างนี้ในเรื่องนะครับเท่าที่ผมศึกอ่านข้อมูลมานะก็คือร่างนี้ครับเก่งกว่าดร.เยลโลอีกแล้วก็เก่งกว่า E5 Mark II ด้วยครับก็คือเป็นชินคาเลียนเนี่ยที่แค่ตัวเดียวครับคนเดียวไม่ต้องรวมร่างคนอื่นเลยสามารถดึงพลังออกมาได้สุดยอดมากๆเลยนะครับเรามาดูใกล้ๆกันครับนี่คือส่วนขานะครับส่วนตัวแล้วก็ส่วนหน้าครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมีการใส่หน้ากากเพิ่มนะซึ่งเทขึ้นเยอะเทมากๆเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะหน้าตาประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะทีนี้แน่นอนครับพอแปลงร่างเนี่ยก็ต้องมีอาวุธเพิ่มซึ่งอาวุธครับก็คือนี่นะครับตัวชาริโอซอร์ดเนี่ยเรามารวมร่างกันชึบแบบนี้ให้ตรงนี้เนี่ยเป็นสำหรับตัว X พอดีนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นอาวุธใหม่ชื่อว่าเรนเคสึชาริโอเบรดนะครับซึ่งใส่เข้าไปที่มือได้ชิ้นแบบนี้นะครับจะเป็นดาบยักษ์อันใหม่ของอัลฟาเอ็กซ์ซึ่งมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นอาวุธที่เท่จริงๆทีนี้ส่วนจุดขยับครับอัลฟาเอ็กซ์ครับอย่างแรกส่วนขาเนี่ยขยับไม่ได้เหมือนตัวเยลโล่นะก็คือเพราะว่ามันติดตรงนี้ล็อกไปแล้วเนอะทีนี้เพราะในส่วนที่ขยับนะครับก็จะมีแขนหมุน360องศาขยับไปข้างหลังได้นิดนึงนะครับแล้วก็เข้าออกแบบนี้ได้แต่ว่าตอนดึงออกเนี่ยตรงนี้มันจะเว้นว่างไปเลยแล้วก็ข้อศอกนะครับหมุนตรงข้อมือได้2จังหวะนะอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับแล้วก็หัวครับหมุนได้เกือบ360องศาแหละเพราะมันติดข้างหลังตรงนี้พูดง่ายคือร่างเนี่ยครับจุดขยับอาจจะน้อยไปนิดนึงครับแต่ถ้าเรื่องความเท่และการอลังการเนี่ยผมให้เรียกได้ว่าอลังการสุดในบรรดาชินคาเลียนทั้งหมดเลยนะทีนี้เดี๋ยวมาดูท่าไม้ตายกันครับอัลฟาเอ็กซ์มีสุดยอดท่าไม้ตายของตัวเองอยู่ครับซึ่งก็ต้องเปิดตรงนี้มาชุบชุบนะครับแล้วก็จะรวบรวมพลังนะครับเข้าไปที่แผงพลังตรงนี้แล้วก็ยิงมาเป็นท่าไม้ตายครับ X Grand Cross ก็ยิงเป็นลำแสงนะครับเป็นการทอสเนี่ยแต่เป็นตัว X พุ่งออกมานะครับเพื่อทำลายศัตรูทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นชิงคาเลียนที่แข็งแกร่งจริงโดยท่านี้เนี่ยแรงกว่า Dual Grand Cross อีกนะครับของอาซาฮายบุสา Mark 2เพราะเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับ Alpha X ทีนี้ครับนี่แหละก็คือรีวิวของชิงคาเลียน Alpha X X Mode นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการรีวิวของX mode เนี่ยยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะ Alpha X ครับยังมีร่างสุดยอดอีกร่างนึงนะที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วในหน้าปกกล่องซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเราจะมาต่อกันในวันถัดไปนะครับอาจจะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้แหละซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย